รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบสและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสโอ้ช่วงนี้กระแสมาแรงมากมากเลยนั่นก็คือเมนูลูกชิ้นทอดกับน้ำจิ้มลูกชิ้นยืนกินครับคือเอกลักษณ์เนี่ยก็คือน้ำจิ้มคือน้ำจิ้มแบบเหนียวเลยใช่แล้วก็เน้นพริกแห้งน่ากินไหมคำแรกติดใจคุณต้องถามว่าคำต่อไปคำต่อไปเผ็ดจังสวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับรายการฟู้ดไฟโตศึกครัวเดียวกันนะครับทางช่อง Work Point TV หมายเลข23ครับทุกวันพุธเวลาบ่าย 3:30 นแบบนี้แหละครับฟู้ดไฟโตนะคะเป็นรายการที่นานากับเท็ดดี้เนี่ยจะแข่งทำอาหารเล็กๆน้อยๆเล็กๆน้อยๆไงเราไม่หวังผลแพ้ชนะเพราะว่าเราหวังผลแต่ความอร่อยเท่านั้นครับตอนนี้เราก็เลยคิดว่าความอร่อยมันสำคัญกว่าเราก็เลยไม่ต้องมาแข่งกันแล้วเนาะนอกเหนือจากความอร่อยนะฮะช่วงนี้คือเราต้องนำเสนอเมนูที่ฮิตติดเทรนด์โอ้ช่วงนี้กระแสมาแรงมากๆเลยใช่คือตอนที่เราถ่ายทำครับเป็นเมนูที่ได้ว่าหันไปทางไหนก็เจอนั่นก็คือเมนูลูกชิ้นทอดกับน้ำจิ้มลูกชิ้นยืนกินครับน้ำจิ้มลูกชิ้นยืนกินคุณต้องขยายความก่อนก็จิ้มแล้วก็ยืนกินไงคือคาแรคเตอร์ของเขาเนี่ยจะเป็นน้ำจิ้มเหนียวหน่อยแล้วก็เลยยืนกินได้ไม่หยดลงมาแล้วก็เออใช่จริงไหมเนี่ยจริงจริงคุณหาข้อมูลโอเคต่อครับก็จะมีพริกแบบพริกทอดอะไรอย่างเงี้ยอยู่ข้างบนโรยหน้าโยโย่ก็จะดูน่ากินแล้วสีน้ำจิ้มก็จะออกแดงๆนิดนึงคือเอกลักษณ์เนี่ยก็คือน้ำจิ้มคือน้ำจิ้มแบบเหนียวเลยใช่แล้วก็เน้นพริกแห้งใช่ซึ่งแต่ละร้านในบุรีรัมย์ก็จะมีสูตรลับเฉพาะของเขาใช่แล้วทำไงล่ะแต่เราก็แบบแอบอ้างไม่ได้เนาะเราทำงานกับออปป้าขนาดนี้วันนี้เราก็คิดว่า จะทำเมนูที่อร่อยไม่แพ้กันแล้วกันครับผมอ่ะเป่าฉุบกันก่อนครับมาหนึ่งสองครับ สามเป้าครับมา มาก็เดี๋ยวผมทำ เจเจสั่งนะครับกับเมนูลูกชิ้นทอดและน้ำจิ้มลูกชิ้นยืนกินครับเมนูในวันนี้ขอเสนอลูกชิ้นทอดกับน้ำจิ้มลูกชิ้นยืนกินเป็นเมนูฮิตติดกระแสผ่านมาไม่นานนี้แต่เราอยากจะนำเสนอขั้นตอนของการทำน้ำจิ้มสูตรเด็ดที่มีรสชาติอร่อยกลมกล่อมเอาไว้ทานคู่กับลูกชิ้นทอดกันแบบเพลินๆจะมีขั้นตอนการทำอย่างไรนั้นไปชมกันได้เลยครับวันนี้เราจะเริ่มจากการทำน้ำจิ้มก่อนครับผมเจ้าน้ำจิ้มลูกชิ้นยืนกินเนี่ยเราเชื่อว่ากว่า 80% เบสของน้ำจิ้มเนี่ยมาจากน้ำมะขามใช่ไหมครับผมว่าทุกเจ้าแหละไม่มีเจ้าไหนเขาแบบแปลกปลอมหรอกคือมะขามนี่คือเขามีความเปรี้ยวความเข้มข้นน่ะใช่เราก็รู้สึกว่ามันจะสามารถไหมถ้าเกิดเราจะหยิบน้ำมะขามเปียกมาใช้ทุกครั้งเปรี้ยวเหมือนกันทุกครั้งทำเป็นเล่นไปนี่คุณแนะนำนะแล้วก็รู้สึกว่าเก็บง่ายเนอะและอันนี้แหละลองดูนะครับก็คือสูตรน้ำจิ้มยืนกินของเราวันนี้เนี่ยใช้น้ำมะขามเปียกเข้มข้นของเนเจอร์เทสเลยคือหาซื้อง่ายแล้วก็ทำได้ง่ายๆที่บ้านเลยน้ำจิ้มเนี่ยนะคะขั้นตอนแรกของเราต้องผัดก่อนของทั้งหมดเนี่ยมันเก็บได้นานเพราะว่ามันโดนความร้อนเพราะฉะนั้นเนี่ยเจ้าน้ำจิ้มตัวนี้หลังจากทำเสร็จแล้วทิ้งไว้จนเย็นก็ใส่กระปุกที่ทำความสะอาดแล้วเนี่ยนะคะเก็บไว้ได้เราก็จะใช้น้ำมันนะคะวันนี้เราใช้เป็นน้ำมันผสมตรามรกตไลท์ค่ะจะทอดจะผัดถูกใจไลท์เลยเพราะว่าขวดนี้เนี่ยเราเอามาทำน้ำจิ้มแล้วเลยเอามาทอดส่วนผสมของลูกชิ้นเราได้ด้วยเบ็ดเสร็จในขวดเดียวเลยนะครับมรกตไลท์ครับผมนะครับจากนั้นใส่หอมแดงกับกระเทียมค่ะผัดจนกระทั่งหอมแดงกับกระเทียมสุกหอมแดงกระเทียมสับไม่แล้วไวเอ้ายืนเฉยๆเลยเหรอวันนี้เราเป่ายิงฉุบชนะไม่ใช่เหรอคือหอมกับกระเทียมเนี่ยพอเขาสุกเนี่ยเขาก็จะมีอีกรสชาติหนึ่งอีกกลิ่นนะครับเอาละผมว่าเขาเริ่มได้ที่แล้วนะเราก็จะเริ่มปรุงรสน้ำจิ้มของเราง่ายๆเลยค่ะอย่างที่บอกสูตรของเราวันนี้เราผ่านความร้อนเนาะเราก็จะมีเกลือป่นเสริมไอโอดีน
จากนั้นนะคะนานาใช้มิตรผลไลท์ชูการ์ค่ะอร่อยเต็มที่แคลอรี่นิดเดียวน้ำจิ้มพวกนี้จะต้องมีรสหวานหน่อยบางคนก็จะใช้น้ำตาลปี๊บแต่เราบอกเลยว่าเราใช้มิตรผลไลท์ชูการ์ค่ะคุณเพราะว่าให้ความหวานที่เท่ากันแต่ปริมาณแคลอรี่น้อยลงปกติใช้2ช้อนโต๊ะพอมาเป็นไลท์ชูการ์ใช้แค่ช้อนโต๊ะเดียวใช่ค่ะอ่ะแล้วก็ผัดให้เข้ากันนะครับจากนั้นเนี่ยนะคะพอหลังจากเทดดี้ผัดไปแล้วเนี่ยน้ำตาลเริ่มละลายจะใส่น้ำปลาลงไปค่ะใส่น้ำปลาลงไปนะคะใช่เราถึงเลือกเอาไว้ใส่ท้ายๆหน่อยหอม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 จากนั้นพระเอกของเราค่ะน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสใส่ลงไปเลยทั้งซองโอ้ตอนนี้กลิ่นดีมากเลยเนี่ยใช้ง่ายมากคุณดูสิจับรูดแบบนี้เข้มข้นไม่ต้องกังวลว่าโอ้ยปริมาณน้ำที่ใช้มันจะแบบข้นไปเหลวไปไหมเพราะว่าเนี่ยได้แบบนี้มาเขาก็จะเหลวแบบนี้สวยแบบนี้ทุกซองใช้จนหมดค่ะสีเริ่มมาแล้วนะฮะอันนี้คือได้ที่แล้วอ่ะง่ายไหมง่ายมากจากนั้นเนี่ยนะคะเพื่อความกลมกล่อมเราเห็นบางคนเขาก็บอกเขาใส่มะเขือเทศบดใส่อะไรกันนานาใช้เป็นซอสมะเขือเทศนะคะง่ายๆเลยง่ายๆทุกบ้านมีเพิ่มรสชาติให้นุ่นนวลแล้วสีเขาดีขึ้นสีดีขึ้นสีจะออกแดงๆหน่อยจากนั้นเนี่ยนะคะตอนนี้ดูเป็นครีมสวยแต่พอเย็นเสร็จแล้วเขาจะแห้งลงไปอีกเพราะฉะนั้นเติมน้ำค่ะเป็นน้ำเปล่านะครับน้ำต้มสุกอุ้ยนี่ถ้าปรับสูตรแล้วก็เพิ่มเข้าไปทำหม้อใหญ่ๆได้เลยเราตั้งขายอยู่ที่หน้าโรงเรียนไหมเอาบ้างไหมจากนั้นก็เคี่ยวน้ำจิ้มจนเดือดครับอ่ะเดือดแบบนี้แล้วเราจะใส่แป้งข้าวโพดละลายน้ำลงไปนิดนึงอันนี้แล้วแต่ความชอบเลยแป้งข้าวโพดละลายน้ำไว้คนครับผมที่ต้องใส่แป้งข้าวโพดละลายน้ำก็เพราะว่าน้ำจิ้มนั้นจะได้มีความเหนียวและเข้มข้นขึ้นนั่นเองครับนานามีพริกขี้หนูแห้งทอดอันนี้นานาทอดแล้วก็เอาขึ้นมาพักไว้ถ้าเกิดสมมติว่าคุณเนี่ยนะไม่ได้ทำแบบนานาเนี่ยคือคุณเอาลงไปผัดเลยก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าใช้เวลานานมากเกินไปมันจะดำใส่พริกขี้หนูแห้งทอดโอ้อันนี้คือแบบอุ้ยแล้วก็เพิ่มรสเผ็ดอีกหน่อยนะคะพริกขี้หนูป่นแม้ดูเข้มข้นน่าทานจริงๆเลยครับน่ากินไหมคำแรกติดใจคุณต้องถามแล้วคำต่อไปคำต่อไปเผ็ดจังเรียบร้อยได้แล้วค่ะนี่ครับน้ำจิ้มของเรานะโอเคเดี๋ยวเราพักทิ้งไว้เก็บได้ด้วยแต่ระหว่างนี้เดี๋ยวเราจะทำตัวลูกชิ้นทอดกันความพิเศษของเราเนี่ยเต็มขั้นเลยเรียกได้ว่าเป็นแพลตเตอร์ลูกชิ้นเลยวันนี้ของพวกเราเลยครับอ่ะโอเคขออนุญาตเตรียมสักครู่เดียวครับช่วงหน้าครับกับขั้นตอนของการทำลูกชิ้นทอดให้เหลืองกรอบน่ารับประทานจะเป็นอย่างไรนั้นช่วงหน้าครับชิ้นหมูนะครับเดี๋ยวนี้เราเห็นลูกชิ้นหมูเขาขายกันเม็ดละบาทที่เป็นแบบลูกชิ้นหมูแล้วจุ้มๆแป้งชุบอย่างเงี้ยแต่เป็นสีส้มอ่ะน่าอร่อยเหมือนกันนะเดี๋ยววันไหนเราลองทำกันไหมแป๊บนึงอันนี้คุณทำจากลูกชิ้นเป็นไส้กรอกเลยนะครับเนี่ยขอโทษอ่ะลองก่อนจะดูยังไงว่าแล้วนี่วางไข่กันคุณทอดยังไงเนี่ยแป๊บนึงแป๊บนึงโอ้นี่ทำอะไรสะบัดให้ไงโอ้มันต้องสะบัดตั้งแต่จุ่มแป้งแล้วโธ่ให้เสียภาษาไทยโดยน้องยิ่งกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์สูตรเด็ดจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์หอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรังไม่ใส่อินประสิวไม่ใส่ผงชูรสเครื่องแน่นหมูเน้นพิเศษวันนี้ซื้อ3แพ็คราคาเพียง450บาทจัดส่งฟรีรีบสั่งกันไว้นะเ
ับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงกลับมารับชมกันต่อครับกับฟู้ดไฟโตะศึกครัวเดียวกันในช่วงที่2กับเมนูลูกชิ้นทอดกับน้ำจิ้มลูกชิ้นยืนกินเมื่อช่วงที่แล้วนั้นน้ำจิ้มยืนกินนั้นก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยละตอนนี้เป็นขั้นตอนของการทำลูกชิ้นทอดให้กรอบน่าทานจะเป็นอย่างไรนั้นไปชมกันต่อได้เลยครับครับผมน้ำจิ้มของเราเสร็จแล้วนะฮะเรียกได้ว่าเดี๋ยวรอของทอดเท่านั้นแหละก่อนที่เราจะทอดนะครับแน่นอนเลยนะครับวันนี้ครับเราใช้น้ำมันผสมมรกตไลท์นะครับทอดผัดจัดไปไลท์เลยนะฮะอุ่นน้ำมันจนร้อนนะครับระหว่างนี้ถ้าคุณอยากให้ลูกชิ้นของคุณมีความกรอบกรวบนะครับแบบกัดข้างนอกปุ๊บโอ้โหกรอบแล้วข้างในนุ่มๆเลยวันนี้ใช้2ตัวใช้เป็นแป้งประกอบอาหารโกกินะคะอันนี้เราจะเอามาผสมกับน้ำแล้วก็ใส่ลงไปในถาดของเราถาดที่2ของเราเพิ่มความกรอบข้างนอกด้วยนี่เลยค่ะเกล็ดขนมปังชุบทอดตราโกกิเป็นห่อแบบนี้หาซื้อง่ายเลยคือความพิเศษคือพอเรามีเกล็ดขนมปังเนี่ยมันจะเหมือนแบบช่วยเพิ่มพื้นที่ผิวกับลูกชิ้นไอตัวน้ำจิ้มไหมเนาะหน้ามันรู้สึกว่าแบบโอ้โหมันแบบสัมผัสกับตัวน้ำจิ้มได้ดียิ่งขึ้นแล้วเกล็ดใหญ่แบบนี้ด้วยสะใจมากใช่สะใจเวลาเป็นเกล็ดใหญ่ๆสะใจมากแป้งประกอบอาหารตราโกกิน้ำเย็นนะครับใช่ปริมาณก็คือตามที่ข้างหลังซองเขาเขียนไว้เลยใช่แล้วกรอบอร่อยจริงๆอันนี้เราคนในอ่างผสมก่อนเพื่อให้การทำงานง่ายขึ้นแม่จากนั้นเวลาเราชุบอ่ะมันจะชุบยากเนาะถ้าเป็นหนีเพราะมันเป็นไม้ใช่ไหมมันยาวอ่ะเราจะขออนุญาตเทลงไปในนี้นะเทดดี้นะได้ครับแต่ว่ามันทำให้การทำงานง่ายขึ้นแต่คุณผู้ชมดูอยู่ที่บ้านเนี่ยก็คือได้หมดแล้วแต่อันนี้เราอยากให้ชุบได้แบบเต็มไม้เลยถ้าไม่ใส่ถาดเนี่ยเราที่บ้านคุณไม่มีถาดแบบเราคุณใส่ถ้วยก็ได้จุ่มลงไปในถ้วยใช่เริ่มจากตัวนี้ชอบมากเลยไส้กรอกรสนมไส้กรอกรสนมเนี่ยพันนี้เลยนะจากนั้นเนี่ยจุบเป็นติดนะฮะเนี่ยให้ขึ้นเกล็ดแบบนี้เลยเห็นนะมาไม้แรกไม้แรกลูกชิ้นหมูนะครับเดี๋ยวนี้เราเห็นลูกชิ้นหมูเขาขายกันเม็ดละบาทที่เป็นแบบลูกชิ้นหมูแล้วจุ้มแป้งชุบอย่างเงี้ยแต่เป็นสีส้มอ่ะน่าอร่อยเหมือนกันนะเดี๋ยววันไหนเราลองทำกันไหมแป๊บนึงอันนี้คุณทำจากลูกชิ้นเป็นไส้กรอกเลยนะครับเนี่ยขอโทษอ่ะลองก่อนจะดูยังไงว่าแล้วนี่วางไข่กันคุณทอดยังไงเนี่ยแป๊บนึงแป๊บนึงโอ้นี่ทำอะไรสะบัดให้ไงโอ้มันต้องสะบัดตั้งแต่จุ่มแป้งแล้วโอ้ส่วนอันนี้เนี่ยความจริงแล้วเนี่ยไม่จุ่มแป้งก็ได้เพราะว่าจุ่มเถอะมันจะพองขึ้นมาอีกระเบิดแล้วก็กรอบด้วยงั้นอันนี้ไม่ใส่เกล็ดนะได้หมดอ่ะอันนี้เป็นลูกชิ้นปลาระเบิดบุ๊บบับขั้นตอนนี้ก็ง่ายๆเลยครับเพียงแค่เรานำลูกชิ้นหมูลูกชิ้นปลาระเบิดไส้กรอกแดงรสนมแล้วก็มอสเซลล่าชีสแล้วก็นำลงชุบกับแป้งโกกิที่ผสมเตรียมเอาไว้จากนั้นก็นำไปคลุกกับเกล็ดขนมปังให้ทั่วและนำลงไปทอดในน้ำมันที่ท่วมๆแบบนี้เลยเพียงไม่นานแป้งนั้นก็จะดูเหลืองกรอบเป็นอันพร้อมขึ้นพักเสด็จน้ำมันแล้วล่ะครับสิ่งที่ต้องระวังก็คือถ้าเกิดว่าคุณจะทอดชีสแบบพวกเราเนี่ยนะคุณก็ต้องชุบตรงก้นไม้ด้วยเพราะไม่งั้นมันจะทะลุแบบเราสองคนหนึ่งสองซ้ำใส่มาหนึ่งสองซ้ำอึ๊บปลอดภัยแน่นอนเดี๋ยวรู้กันโอ้ยเสียงตายแล้วตายแล้วทำไมกรอบเบอร์นี้เนี่ยโอ้โหมันใหญ่มากจริงๆอ่ะมันแบบขึ้นมาขนาดเนี้ยคือทำกินเองคุ้มมากเลยนะซื้อมาไม่กี่บาทเองอ่ะกดสั่งออนไลน์ก็มีแล้วด้วยตอนนี้ไม่ได้แล้วช่วงหน้าครับกับลูกชิ้นทอดกับน้ำจิ้มลูกชิ้นยืนกินที่พร้อมเสิร์ฟให้รับชมกันแล้วจะเป็นอย่างไรนั้นช่วงหน้าครับโหน้ำจิ้มดีมากเลยอ่ะมันดูข้นสวยงามมากเด็ดเด็ดโอ้ยเชตกลงมาจากไหนกันแน่เนี่ยโอ้โหยืนกินของแท้เขาจะมีผักให้ด้วยใช่ก็ทานผักด้วยนะคะเทดดี้
วันนี้เรามีเมนูน้ำจิ้มหมูกระทะจากน้ำมะขามเปียกเข้มข้นดราเนเจอร์เทสมาฝากค่ะใส่ซอสพริกลงในภาชนะตามด้วยซอสหอยนางรมน้ำส้มสายชูน้ำกระเทียมดองน้ำน้ำตาลปี๊บน้ำมะขามเปียกเข้มข้นดราเนเจอร์เทสและกระเทียมสับละเอียดนำขึ้นตั้งไฟคนให้เข้ากันจนน้ำตาลปี๊บละลายพอเดือดปิดไฟใส่พริกขี้หนูป่นงาขาวคั่วและผักชีซอยคนให้เข้ากันตักน้ำจิ้มหมูกระทะใส่ภาชนะโรยหน้าด้วยงาขาวคั่วและผักชีซอยพร้อมรับประทานค่ะครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะNational Pound Cake พิเศษเพียงแค่900บาท1เซตรวม3รสชาติจากปกติ 1,350 บาทจัดส่งฟรีทั่วประเทศวันนี้มีขนมใหม่มาแนะนำคุณนะครับนั่นก็คือครัวซองผสมกับมัฟฟินเราเรียกว่าครูฟินเมื่อมองที่ชั้นของขนมแล้วเป็นชั้นนุ่มๆชุ่มฉ่ำไปด้วยไขมันเนยอย่างดีลักษณะเหมือนเนื้อของครัวซองมีกลิ่นหอมและรสชาติอร่อยอร่อยคุณผู้ชมครับครูฟินจึงกำลังเป็นที่นิยมอย่างมากในทั่วยุโรปและอเมริกาตอนนี้ที่เมืองไทยเราเป็นเจ้าแรกนะคุณผู้ชมครูฟินให้คุณผู้ชมลองชิมถึง3รสชาตินั่นก็คือพรีเมียมบัตเตอร์ครูฟินช็อกโกแลตมอลต์บัตเตอร์ครูฟินซินนามอนบัตเตอร์ครูฟินอยากชิมครูฟินสูตรของอาจารย์ยิ่งศักดิ์รีบสั่งเลยนะครับครูฟิน1กล่อง3รสชาติรสชาติละ3ชิ้นรวมทั้งกล่อง9ชิ้นนะครับคุณผู้ชมครับราคารวมส่งถึงบ้านคุณผู้ชมทั่วกรุงเทพเพียงแค่กล่องละ650บาทครับสั่งได้ที่ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ดและ Facebook Fanpage ยิ่งศักดิ์ฟู้ดครับหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่026827644นะครับครูฟินอาจารย์ยิ่งศักดิ์สามรสชาติอร่อยสั่งเลยที่ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ดถึงช่วงสุดท้ายของฟู้ดไฟโตสุดครัวเดียวกันกันแล้วนะครับกับเมนูลูกชิ้นทอดกับน้ำจิ้มลูกชิ้นยืนกินตอนนี้ทั้งลูกชิ้นก็เหลืองกรอบและน้ำจิ้มนั้นก็เสร็จพร้อมทานเป็นที่เรียบร้อยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปชมกันต่อได้เลยครับโอ้โหน่ากินมากๆเลยครับไม่ว่าจะน้ำจิ้มของเราหรือว่าโอ้โหอันนี้ชีสทอดน่ะวางไว้ริมเผื่อคนไม่รู้นี่ดูสิตั้งใจเลยนะทะลักแบบนี้ออกมาจะได้เห็นว่านี่ชีสนะจ๊ะแล้วก็ลูกชิ้นปลาระเบิดนี่นะคะโหน้ำจิ้มดีมากเลยอ่ะมันดูข้นสวยงามมากเด็ดเด็ดโอ้ยชีตกลงมาจากไหนกันแน่เนี่ยโอ้โหยืนกินของแท้เขาจะมีผักให้ด้วยใช่ก็ทานผักด้วยนะคะพี่ดีทุกคนนะก็คือถือว่าเป็นแหนมแก้เลี่ยนด้วยวันนี้เราสองคนมีสูตรน้ำจิ้มแสนอร่อยที่เบสมาจากน้ำมะขามเปียกเข้มข้นที่อร่อยอร่อยแล้วก็เรียกได้ว่าอัปเกรดแล้วกันลูกชิ้นปกติทอดก็อร่อยแล้วแต่วันนี้เราเพิ่มความกรอบข้างนอกความมีเกรดด้วยนะแล้วจิ้มกับน้ำจิ้มมันติดกันดีมากอยากให้เราลองเอาสูตรของเราสองคนไปลองทำกันดูนะคะเพราะว่ารับรองความอร่อยเลยล่ะลูกชิ้นทอดกับน้ำจิ้มลูกชิ้นยืนกินเสร็จแล้วครับลูกชิ้นทอดกรอบที่มีสีเหลืองทองน่ารับประทานแต่ทีเด็ดนั้นอยู่ที่น้ำจิ้มครับที่มีความเข้มข้นของรสชาติที่มีความเผ็ดเปรี้ยวหวานกลมกล่อมกำลังดี
ช่างเป็นเมนูฮิตติดเทรนด์ที่ใครๆก็อยากลิ้มลองเมนูดีๆเมนูอร่อยๆแบบนี้นะครับติดตามกันได้เลยนะครับที่รายการฟู้ดไฟโตศึกครัวเดียวกันนะครับทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ครับทุกวันพุธเวลาบ่าย 3:30 นแบบนี้แหละครับวันนี้นานาและเทดดี้หมดเวลาลงแล้วค่ะกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่ครั้งหน้านะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับเมนูลูกชิ้นทอดกับน้ำจิ้มลูกชิ้นยืนกินไม่ต้องไปถึงบุรีรัมย์ก็อร่อยได้ง่ายๆด้วยสูตรที่ขึ้นอยู่ตรงนี้เลยครับยังไงก็ลองทำตามกันดูได้เลยนะครับโอ้ชุบย่ำกันนี่ว่าไม่น่าล่ะว้าเอามาเดี๋ยวทำแบบฟองดูได้ไหมล่ะแบบแล้วก็กินเลยยืนกินตรงนี้เลยเหรอใช่ อ่ะไม่เอาละ เท่าเลยนะ